ีครับวันนี้นะฮะก็จะพาท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ไปซื้อลาบนะครับร้านลาบที่บ้านประตึงเองนะครับไม่ไกลนะฮะร้านประจำครับเดี๋ยวพาไปครับอันนี้คือหมู่บ้านประตึงนะฮะบ้านประตึงขับรถเที่ยวด้วยนะครับคืนนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับโอ้โหสุดๆเลยปังร้อนๆอยากกินลาบซดลาบอะไรสักหน่อยนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับร้านลาบร้านลาบบ้านประตูมีร้านอาหารเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่แหล่งท่องเที่ยวเลยแหละไม่รู้จะเปิดหรือเปล่าร้านลาบตรงนี้ร้านลาบไม่ลาบนะจะเปิดอยู่หรอปังหยุดนึกว่าบิดอีกพี่เอาหลับไฟหลับไฟอยู่ใกล้ๆถนนนี่นะครับหลับไม่หลับหอดขนาดพี่เนาะกับม่วนเอ๊ะก็บอกเดิมยาหมดบอกช่างมากกว่าไหมฮะม่วงก็ขายเลยหืมอยากกินเลยกล้าไม่กล้าฮะขนาดเปิดร้านแต่เรายังกินมันกลายเหรอเบียร์โอ้โหเบียร์เราไปกันครับเรียบร้อยแล้วนะครับปังก็เดี๋ยวเราก็จะมาทานกันนะครับก็อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับต้องเมนูลาบอย่างเดียวครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งโต๊ะอย่างนี้นะลาบนี้ถูกมากเลยนะ60บาทเองนะครับมีผักด้วยนะฮะแล้วก็มีลาบมาครับมาเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะครับครับอันนี้คือเมนูลาบนะครับเป็นไงนะครับ60บาทเองนะฮะจะมีผักผักด้วยนะครับสังเกตผักดูผักไม่เยอะนะครับไม่เยอะมากดูผักครับถ้าทานคนเดียวนี่ได้กินง่ายๆเลยนะมีตั้งแต่ผักอะไรเนี่ยครับบัวตองกระลำผักกาดนะครับอันนี้คือลาบนี่ลาบควายครับลาบควายเดี๋ยวเราจะมาแกะกินกันนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้แหละแล้วหน้าทานหน้ากินนะฮะปักกินอะไรไม่ได้ต้องลาบเยอะกินคนเดียวครับไม่มีใครกินด้วยครับกินง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับนี่เมนูลาบ
ดูไหมฮะหืมเยอะไหมฮะโอเคกินเลยนะครับรออะไรนะครับปิดปิดอยู่บ้านกินข้าวอร่อยกินแล้วนอนครับหืมลาบเดี๋ยวลองมากินกันฮะหลับฮะขมขมไม่ใจครับปังใครว่างแวะกินนะครับแวะซื้อได้ที่บ้านปักตึงนะครับบ้านปักตึงนี้นะครับจากบ้านผมกิโลมั้งน่าจะกิโลหนึ่งครับเนี่ยนี่ผักกาดนะครับนี่ผักอะไรบ้างผักกับลาบนี่แหละนะสดลาบกันครับวันนี้ช่วงคนหนึ่งปลากินนะกินลาบควายนะครับควายชุดมาผมซื้ออย่างเงี้ยตัวนี้เขาไม่ให้กินที่ร้านนะครับเราต้องซื้อมากินเยอะการโคตรร้อนเลยนะครับร้อนขมในใจครับผักข้าวตองแก้มะเร็งนะครับขนาดพ่อผมอ่ะชอบทำลาบนะครับแต่ไม่ชอบผักข้าวตองนะครับปักเมื่อก่อนผมกินผมก็ไม่ชอบนะแต่เขาบอกว่าต้านมะเร็งก็กินไปกินไปกินมามันก็ติดเองนะขาดไม่ได้เลยผักข้าวตองมาสดหลากกันครับวันนี้มาในปลามากินเยอะนานแล้วนะครับมีแต่พาเที่ยวนะครับอร่อยมากครับฮะก็พาผู้ชมมากินลาบกันครับนะมาจากมากินลาบควายฮะเดี๋ยววันนี้เลยในช่วงคนหนึ่งปลากินนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะไปกินที่ไหนเที่ยวตรงไหนนะครับก็จะพาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปม่วนกันนะครับก็วันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับวันนี้อยากกินลาบเลยถ่ายให้ดูนะครับโอเคอยากฝากกดติดตามช่องคุณหนึ่งปลาแอลปลาหม่อนปลากิ่นด้วยกันนะครับวันนี้แค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ